ฮัลโหลครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะเป็นไงวันนี้เรียนออนไลน์ทั้งวันป่ะครับหรือว่ายังไงใชแฮ่ปค่ะปเงรียแฮนกปันทุปกวีั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งทำอินเทอร์วิวกันต่อแล้วกันนะครับโอเค All right คือครั้งที่แล้วเนี่ยพี่อยากจะให้เราลองพูดกับคำถามเดิมๆก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้พูดเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นประมาณนั้นนะครับ Okay so I just got sorry I just gave you homework right for 3 questions but we done it for this type of question already so today I just gonna review with you with your prompt or talks like that so the first question for you is that if you had to choose just one or three words to describe yourself what would you do or what would you choose อันแรก friendly friendly kind yeah so three things right friendly yes okay good ลองอธิบายสิครับ so can you describe something a bit with the adjective that you can describe yourself the first one is friendly why I think I'm friendly because everyone around me tell me I'm friendly. I'm like to talk to another people, like I think I'm friendly because everyone around me tell me I'm friendly because I can talk to everyone and I'm good at talking. All right, so you're good at talking, so everyone believe or generally believe that you are friendly personality, right? So what about second one? Second one is kind because I like to give anything to people like when my friends borrow my เครื่องเขียนภาษาอังกฤษว่าไงนะคะอะไรนะครับเขียนว่าเครื่องเขียนเครื่องเขียนเครื่องเขียนแบบ itinerary ใช่ไหม itinerary yep sorry my friend borrowing itinerary I give them ค่ะ okay good all right next one what about the last one I think it lazy because ถ้าขยันนี่ภาษาอังกฤษยังไงอะคะถ้าขยันก็ hard work ใช้คำว่า hard work ก็ได้ครับหนูเป็นคนขยันใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้เดี๋ยวพคูืดอได้พูดได้ hard working so I consider myself or I am hard working I am not lazy person diligent ก็ได้เหมือนกันนะครับdiligent ตัวนี้แปลว่าขยันหรือว่าหนูจะใช้คำว่า hard work ก็ได้ครับผมโอเคประมาณนี้ hard work that's it อันนี้พูดได้ใช่ไหมคะได้ครับ
I consider myself is lazy, but when I am diligent, I will be very intelligent. But any subject that I dislike, I will be lazy and won't do it. Mm-hmm. All right, good. Thank you so much for your answer here. นะครับก็โอเคนะครับอ่ะคืออย่างนี้คือวิธีการนะครับสำหรับคำถามสมมตินะหนูต้อง describe yourself พี่คิดว่าเขาจะถามอยู่แล้วนะครับในส่วนของ interview เพราะว่าเขาต้องการทราบว่าเราอ่ะเป็นคน outgoing หรือเปล่า outgoing หมายความว่าอย่างที่พี่ให้ครั้งที่แล้วคือ extrovert กับ introvert personality ถูกไหมintrovert ก็คือเป็นคนชอบอ่านหนังสือไม่ค่อยสุงสิงกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเก็บตัวเอาง่ายๆคืออย่างนั้นส่วน extrovert ก็เป็นคนที่แบบ nice ชอบถามชอบโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นก็ทีนี้เนี่ยในส่วนของพัฒนา speaking นะครับก็คือเราต้องเปลี่ยน personality ของเราให้เป็น introvert นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น adjective ที่ให้มานะฮะหนูเลือกตัวไหนก็ได้ sincere เพราะว่าซื่อสัตย์ determination ตัวนี้แปลว่ามุ่งมั่นตั้งใจถูกไหม sacrifice ตัวนี้แปลว่าเสียสละนะครับ friendly ก็คือเข้ากับคนง่ายนะ outgoing ตัวนี้แปลว่าชอบเที่ยวเฮ้ยชอบไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะบอกว่า I am outgoing personality อะไรอย่างเงี้ยนะครับและสุดท้ายคือ diligent ที่หนูทักมาเมื่อกี้คือ hard work หรือว่าความขยันนั่นเองนะพอได้นะครับ all right so เดี๋ยวพี่ขอทวนครั้งที่แล้วก่อนเพื่อให้แบบว่าหนูจะได้แบบรู้ว่าต้องตอบไปยังไงก่อนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมานั่งดูลิสต์ของคำถามต่อๆไปนะครับลองดูตัวนี้ต่อนะครับคืออันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือคำถามเขาบอกว่า so the questions that tell me why do you want to study in the US ครั้งที่แล้วที่เราพูดเป็นเรื่องสวิตเซอร์แลนด์ถูกไหมครับแล้วพี่ไกด์ไปเป็น reason 1 2 3ลองฝึกพูดหน่อยอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับครั้งนี้ค่ะโอเคอันนี้เป็นที่หนูเป็นเนเธอร์แลนด์นะคะอ๋อเนเธอร์แลนด์ใช่ไหม I'm sorry yeah yeah งั้นลองพูดเกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์ก็ได้ครับอันนี้ต้องพูดต่างจากที่พูดไปครั้งที่แล้วใช่ไหมคะพยายามพูดจริงๆแล้วเหมือนก็ได้แต่ว่าพยายามแบบพูดให้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับได้ไหมได้ค่ะโอเค The country I want to visit is the Netherlands The city I want to go is Amsterdam. Amsterdam is the capital city of Netherlands. In Amsterdam, there is a garden flower is called Kokenhof. It is the famous and largest flower garden in the world. There are many types of flowers such as lily, rose, carnation, tulip, and in the Netherlands, do you know as a very peaceful and interesting country? When Netherlands people talking, the Dutch people are very outspoken. Even at time you may feel bad or Dutch people doesn't polite or topic of discussion can be discussed informally. I just want to gain more knowledge about social in Netherlands, such as meeting. When we meet family friends, Dutch people generally meet with three kids on the cheek, but men generally just shake hand when you are meeting men people. Good. So this it is very interesting just because a different culture, is that right? Okay, good. So we need to understand the culture before we go there, okay? All right, next question for you. This is all about the homework that I'm going to check. That what you are describe about it, okay? So why do you want to study at our school? อันนี้หนูไม่ค่อยมั่นใจค่ะแบบพยายามทำแล้วมันก็เหมือนแบบ
ได้ข้อมูลประมาณเท่าเดิมอะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแม่พี่จะดู fluency เฉยเพราะว่าหนูต้อง fluent นะครับต้อง fluent มากๆนะครับก็ content ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะไปยุ confidence ให้เราฝึกเพิ่มขึ้นนั่นเองดีไหมโอเคลองไว้นะ one two three go this school school I want to study is St. Francis Methodist at Singapore. This school is very famous in Singapore. Top five, rank among the top five school in Singapore. High school. ถ้าเป็นแบบหลักสูตรที่สอนอันนี้ต้องพูดมาเนี่ย Curriculum or courses. ใช้คำว่า courses ก็ได้ครับ Course.Course ที่แปลว่า course เรียนนะฮะได้ไหมso you can say curriculum or courses right good งงไหม process is high school ไม่งงค่ะ okay process is high school and diploma most people speak English in school and cultural people eat Chinese food because they ถ้าบอกว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอันนี้พูดยังไงคะbecause they gotthe culture differences, the cultural differences, okay, man? Because they got food culture from Chinese when, World War II, right? World War II. They got food culture from Chinese when World War II. Okay, Chinese, right? Okay, good. เป็นไงบ้างมั่นใจไหมหรือว่า ยังไม่ค่อยมั่นใจหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ่ะภาพรวมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่จะ fix อย่างนี้นะครับ evaluation พี่พูดให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับ evaluation one สำหรับ speaking ของเรานะครับ sorryIt's just not that good evaluation. อย่างนี้นะครับคือตัวที่เราจะต้องมานั่งคุยกันเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของหนึ่งเลยนะครับ fluency นะครับก็คือ how will you speak out นะครับ freely ก็คือให้พูด flow พูด free มากน้อยขนาดไหนนะครับตัวที่สองก็จะเป็นในเรื่องของ grammar อันนี้ก็จะพี่จะเน้นในเรื่องของ tenses นะครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ verbโอเคไหมเช่น irregular verb หรือว่าพวก verb เติม ed นะครับถ้าเป็น past form หรือว่า is going to is gonna do things like that นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่3นะจะเป็นในลักษณะของ vocab โอเคไหม vocabulary นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น in context เพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องอะไรต้อง research เรื่องนั้นเช่นเมื่อกี้หนูพูดในเรื่องของ cultural ถูกไหม differences อันนี้ให้เวลาresearch นิดหน่อยหรือว่าแบบค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับและสุดท้ายคือ pronunciation นะครับปกติแล้วเนี่ย pronunciation เนี่ยเราจะเช็คด้วยวิธีการread out loud นั่นเองหมายความว่าต้องพยายามอ่านออกเสียงแล้วก็ลองดูว่าเนี่ยเราออกเสียงถูกไหมอะไรประมาณนั้นนะครับAll right, good. ทีนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวมานั่งทำตัวนี้ต่อ All right. ขอเปลี่ยนฟอนต์ดีกว่าสัก14แล้วกันนะครับ Okay, so for these types of question, right? Today speaking is all about your personality or your personal information. Okay, tell me about your hometown. If I came to visit you, where in your hometown would you take me? What would you show me?นะครับ so describe a hometown สำคัญนะครับอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยพี่จะ recommend อย่างนี้ point แรกก็คือว่า cultural
นะครับ differences เห็นไหม let's say ว่าเป็น temple นะครับหรือว่าพวกแบบ Buddhism อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางฝรั่งก็จะเป็น Christianity ถูกไหมฮะเป็นชาวครองชาวคริสต์ไปตัวที่สองก็คือจะเป็น outstanding พี่ให้คำนี้ด้วยกันนะ outstanding places นะครับเช่นสมมติเราจะพูดว่า palace in Thailand นะ palaces นะฮะหรือว่าแบบเป็นแบบวัดพระแก้วนู่นนี่นั่นหรือว่าอาจจะบอกว่าแบบ river let's say ว่าเป็น river นะครับ riverside ก็ได้ได้หมดนะครับหรือว่าเป็น mountain อันนี้คือ depend นะครับIceland นะครับก็ได้เหมือนกัน Island นั่นแหละถ้าเป็นหมู่เกาะ okay so it's all about this ลอง raise example มาพี่ recommend ให้ทำอย่างนี้นะครับหนึ่งต้องมี example ก่อนแล้วก็หนูก็พยายาม describe ตัวนั้นเช่นสมมติเราบอกว่าเฮ้ยไปเกาะพี่ๆหรือว่าเกาะภูเก็ต let's say นะครับก็ต้องพยายามอธิบายเป็น explanation เรื่อยๆไปนะ3 step นี้เนี่ยลองดูนะครับสำหรับข้อ4ของวันนี้เดี๋ยวพี่ให้เวลาประมาณให้หนูรีเสิร์ชก่อนให้หนูแพลนก่อนแล้วค่อยมาพูดประมาณ2นาทีได้ไหมโอเคนะครับ2นาทีนะครับ preparation time and then you are going to talk about hometown right 1 2 3 go
โอเคเป็นไงบ้างอ่ะลองไหมแป๊บนึงนะคะได้ครับอืมค่ะตอนนี้ถึงท็อปปิกที่สองครับผมได้แต่ไม่ต้องซีเรียสเต็มที่ครับผมตรง example ให้พูดประมาณนี้ค่ะหรื example อจในะที่บนี้ออย่กางเช่นสมมุติหนูอยากพาเพื่อนไปเที่ยวสมมุติเพื่อนฝรั่งนะสมมติพี่เป็นฝรั่งหนูอยากพาพี่ไปเที่ยวที่ไหนถ้าแบบบอกว่า if you came to visit me I want to สมมติอาจหรือจะพาพี่ไปเที่ยวที่กรุงเทพก็ได้อ่ะลองหาดูว่ากรุงเทพที่ไหนที่แบบว่าฝรั่งชอบไปอะไรเงี้ยก็คือ example ของ location อะไรเงี้ยไม่ยาก
ถ้าพูด I want to take you at จุดจุดได้ไหมคะได้ครับได้ได้แล้วค่ะมาครับพร้อมนะ one two three go if you came to visit me I have town home that at Nonthaburi and Phetchaburi I just want to gain more knowledge about my culture at Phetchaburi people at Phetchaburi speak specific language and most people believe Buddhism.People have a attractive place like a Chaam Beach, Guangzhou floating market. If you came to visit me, I want to take you to Santorini Park. Santorini Park is the largest water park in Phetchaburi and famous in Phetchaburi. Mm-hmm. Good. เป็นไงบ้างก็พอได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วกันก็พี่เน้นฟลูเอนซีก่อนนะครับเรื่องอื่นเนี่ยค่อยมาว่ากันกรามงกรามมาหรือ pronunciation เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับโอเค good ทีนี้ขออีกสักคำถามหนึ่งนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำถามที่พี่ดึงมาจากเว็บไซต์นะครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจแหละso for this question what is one thing you loveand respect about your mom and your dad นะครับเพราะฉะนั้นคีย์ของการคุยนะฮะพี่จะดูเรื่องไหนหนึ่งสมมุติเราบอกว่า respect parents how and why โอเคไหมหนูต้องพยายามให้เหตุผลว่าทำไมต้อง respect แล้วเหตุยังไง respect ยังไงดัง for example like respect to them with properbehavior let's say นะครับ behavior ก็คือพฤติกรรมที่น่ารักand อะไรครับ appropriate สมมุตินะครับ appropriate action ก็คือต้องทำตัวดีๆ let's say นะครับก็จะเป็นอาจจะบอกเป็น custom ของ custom แปลว่าประเพณีนะครับ custom of Thai people ก็ได้เหมือนกันได้ไหมนะครับก็คือเราก็จะแบบว่าเรา believeนะ believe in parents ทีนี้ยกตัวอย่าง example ก็ได้เช่น parent ทำอะไรให้เราบ้าง parent ส่งเราเรียนสมมุตินะ send me to the school let's say นะครับอันนี้คือพี่ sample ง่ายๆ and that's why we need to respect them in return งงไหมยากไหมฮะประมาณนี้อันนี้ sample นะครับแต่ว่าหนูอาจจะยกตัวอย่างอื่นๆก็ได้เหมือนกัน
เดี๋ยวพี่ให้เวลา2นาทีในการ prepare ประมาณนี้นะครับเพราะว่าคอนเซปต์ที่พี่ให้มาเนี่ยหนูต้องพูดยาวประมาณนี้เลยจริงๆในการ interview เพื่อให้แบบว่าติดเข้าไปแบบรอบลึกๆเลยจริงๆคือ interview ปุ๊บได้เลยนะครับเพราะคอนเซปต์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ speaking อยู่ที่ performance ของของเรานะโอเคนะ2นาที1 2 3 goโอเค2นาทีพอดีพร้อมยังหรือว่ายังไม่เป็นไรให้เวลาไปก่อนนะครับ
Okay, are you ready? One, two, three, go. ไม่ว่าจะแบบเขียนว่า respect ด้านไหนคือแบบได้ไม่ต้องซีเรียสเรื่อง respect ได้นะแต่ว่าเราต้อง respect อยู่แล้วถูกไหมครับก็คือลองพูดเรื่อง love and respect together โอเคตัวอย่างไม่รู้ว่าจะยกตัวอย่างอันไหนไม่เป็นไรครับ sample sample มาแบบใกล้ตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะงั้นขอแป๊บนึงนะคะได้ครับค่ะ All right, one, two, three, go. I have a lot of respect of my parents, but I will give an example for one story to you. My parents may be close to their children, like my sister, my brother, and me.Emotionally, sometimes they can only see their children through the eye of a protector, for example. They may limit of children freedom in the name of safety. A teacher might see a trip to a big city as a valuable new experience, however it might seem too dangerous to a parent.โอเค good thank you so much ยากไหมไม่ยากนะครับยากที่มันแบบคิดไม่ออกค่ะว่ามันจะพูดยังไงคืออย่างนี้คือพอเราสัมภาษณ์เนี่ยถ้าเราตอบว่าโอเค what is one thing you love and respect about your mom and father ก็คือพี่ recommendแนะนำให้เราพูดเป็นยกตัวอย่าง For example, well, I think that the most important thing that I respect or love with my mom or my father, my dad or my parents is just because I do believe in cultural respect, which means that I really love my parents to give an opportunity to make me study and who I am today.So this is the reason why that I would like to give love and respect to them just because this is the only thing that I can do in order to make sure that warmth or love can be seen in our families อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นแต่ว่า depend นะครับหนูก็พูดได้ดีอยู่ก็นายอ่ะซื้อรถอะไรไม่ได้สลับอีกสักคำถามหนึ่งไหมเนาะได้ค่ะขอคำถามสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับนะครับ so for this question right ก็ยังเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราอยู่นะฮะ okay when you study for a test do you prefer to study by yourself or a group of friends อันนี้เขาคือพยายามอธิบายคำถามว่าสมมุติว่าหนูต้องอ่านหนังสือ when you reading book หนูชอบติวหรือว่าอ่านเอง read alone หรือว่า tutoring with a group of friends ได้ไหมครับแต่นะครับหนูชอบตัวไหนหนูก็เลือกมาเดี๋ยวพี่ให้เวลา2นาทีนะครับแล้วลองฝึกพูดไปโอเคYes.
ได้ค่ะ Okay, 1, 2, 3, go. I like to join with a group of friends because not feeling lonely and having fun tutoring with my friend. But have advantage is sometimes I play with my friend too much that I can read a book enough for a test. All right, good. เป็นไงบ้างก็ when you study for a test, so you prefer to study by yourself or with friends?โอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ขอสั่งการบ้านได้ไหมเดี๋ยววีคหน้าเราเรียนอินเทอร์วิวไปก่อนแล้วกันเนาะได้ป่ะเพราะว่ามันสำคัญแป๊บหนึ่งนะครับงั้นดูที่โฮมเวิร์กนี้แล้วกันนะครับโอเคเราไปพูดใหม่ให้แบบปังขึ้นแล้วกันนะครับ is okayRight, so the first one is tell me about your hometown. If I came to visit you, where in your hometown would you take me? And what would you show me? And the second question is that, what is one thing you love and respect about your mom and father, right? And then the last one would be, when you study for a test, do you prefer to study by yourself or with your group of friends? ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีคำถามไหมวันนี้พี่โดโดครับว่าพี่โดครับเรียนมิกกี้นะโอเคว่าไงครับมิกกี้เป็นไงบ้างครั้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมลองโอเคดีครับก็รอรับน้อยอย่างเดียวอ๋อเป็นไงบ้างไม่มีอะไรไม่หมายถึงว่ามันก็เป็นออนไลน์ใช่ไหมอย่างที่จุฬาก็ยังเป็นก็ตอนนี้ก็คือเป็นก็อยู่บ้านเรียนออนไลน์ไปโอเคจุฬายังไม่เปิดใช่ยังไม่เปิดเดือนหน้าครับใช่ไหมวันที่9ป่ะวันที่10นี่แหละใช่ครับเปิดวันที่9นั่นแหละก็เหมือนอาทิตย์แล้วผมเทสน้องไปเรื่องอินเทอร์วิวเหมือนว่าจะมีเรื่อง pronunciation ใช่ไหมฮะกับซาวที่มีปัญหาหมายถึงว่าของหมายถึงว่าเทสน้องหมายถึงว่าเทสคำถามไปอย่างเงี้ยเหรอยังไงเอ่ยใช่ครับก็เหมือนว่าเป็นเหมือนจำลองอินเทอร์วิวให้น้องอ๋อเป็นมอคอินเทอร์วิวอยากรู้ว่าเป็นไงเหมือนมิกกี้ก็คือถามน้องไปแล้วก็สลับกันไปถูกไหมครับจริงๆแล้วคือก็พี่มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของเอาบทของไอ้ที่มาIELTS แต่ว่าเป็นแบบ IELTS part ที่แบบว่าคำถามเป็น simple question เฉยแล้วก็ให้ลองให้เป็นไงแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวให้มิกกี้ประเมินก่อนก็ที่ประเมินครั้งที่แล้วเหมือนจะอย่างแรกเป็นเรื่อง misunderstanding question ใช่พี่ก็เลยต้องเลชให้เขาเห็นว่าแบบเขาต้องพูดอะไรบ้างเพราะถ้าฟังในเดียวอาจจะไม่เคลียร์อะไรเงี้ยนะครับใช่แล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็เป็นเหมือนคำถามถ้าสมมุติผมถามไปจะไม่ค่อยมีการอธิบายต่อแบบว่าถ้าตอบถ้าคำถามมันสั้นถ้าเราไม่ถามจีว่ามันเป็นยังไงเขาจะตอบแค่ yes กับ noไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือเหตุผลที่พี่ต้องให้เขาว่า list ไปก่อน get back หมายถึงว่าน้องคือต้อง list ไปก่อนเพื่อที่แบบว่า explain idea ให้มากที่สุดแต่ว่าคือเราก็ไม่ทราบไงว่าคำถามที่เขาจะถามอะไรบ้างคือพี่ก็เซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละก็คือหามาให้มากที่สุดแล้วก็มาลองไล่ทีละข้อใช่แต่ภาพรวมเนี่ยตอบคำถามได้อยู่แหละแต่ว่าอาจจะพูดไม่เยอะซึ่งทีนี้เนี่ยภาพรวมคือฟังเรื่องฟังรู้เรื่องน่าจะประมาณ 70-80% คิดว่าน่าจะ get to the point ใช่ไหมรู้สึกว่านะแต่ว่าเราใช้วิธีการบอก
ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เคลียร์คำถามจริงๆ pardon could you repeat it again อะไรเงี้ยสมมตินะครับหรือว่า excuse me could you repeat it again ได้ไม่มีปัญหาใช่ก็แต่พี่คิดว่าน่าจะ get to the point อยู่สมมติว่าเขาจะถามเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่อง expectation หมายถึงว่าทำไมถึงอยากไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่อง reason ต่างๆแล้วก็สำคัญที่สุดเขาบอกพี่ว่าเขา set goal ไว้ยังไงฮะไม่เห็น goal การเรียนเนี่ยพี่บอกแล้วเราพี่แบบว่า condense ไปด้านไหนอะไรนะครับ goal ของการเรียนนะฮะก็น้องจะไปสอบถูกไหมกำลังจะไปสอบถูกป่ะหรือว่าแพลนยังไงเอ่ยหรอจะไปหรือวันเช้านี้ก็หมายถึงว่าตอนแรกก็คือว่าเรียนเป็นการพัฒนาเน้นในเรื่องของ writing กับ speaking ก่อนถูกไหมใช่ป่ะก็ต้องฝึกจาก simple ก่อนนะครับแต่พี่ก็พยายามดู question type ให้คือจริงๆแล้วไม่ได้สอนก่อนหน้านี้ก็จะสอนพวก IELTS มันก็จะแบบ advanced ไปเลยถูกไหมเราก็ต้องเขียนส่งแต่อันนี้คือแบบก็พยายามเอาหมายถึงว่า type ของ question ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็คือพี่ก็พยายามลงให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราเรียนนั่นแหละตอบสั่งนี้หรอจะเหมือนว่า considerable issue มันจะเป็น self confidence มาเท่าที่ผมลองเทสดูพอเหมือนแบบพอมันไม่ self มันจะออกมาเป็นเสียงเหมือนเราฟังแล้วเรารู้ว่าอันนี้เขาแบบไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของเสียงมันก็จะเบามันก็จะฟังยากสำหรับถ้ามุมเป็น X minor ไหมเออใช่ เออใช่ก็ไม่เป็นไรก็คือหน้าที่หลักๆนะครับคือต้องฟังให้รู้เรื่องก่อนนะครับถ้ายังไงก็ลองเทรนโดยการพูดแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวว่าเราฟังรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะตัวที่สองก็คือคำศัพท์ครับเพราะสำคัญที่สุด คำศัพท์นี้ก็อาจจะต้องหามาหรือว่าแบบค้นหาจากเน็ตเรื่องนี้นั่นบ้างเล็กน้อยแต่ก็พยายามคือไกด์ไปให้ละว่าต้องพูดประมาณไหนเพื่อให้เราคงคอนเซ็ปต์ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามเนี่ย มันจะเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าคำถาม1ถึง10อ่ะเหมือนกันหมดแต่ปัญหาคือว่าเราจะตอบแต่ละคำถามให้เยอะให้ยาวแล้วดูฟลูเอนต์ยังไงแค่นั้นเองครับโอเคไหมประมาณนั้นเดี๋ยวลองดูก่อนอีกทีนึงเพราะว่าแบบมันเพิ่งเริ่มทำ speaking ถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Nest เขาพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วหมายถึงว่าก็แค่ปรับในเรื่องของ pronunciation พี่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาก็ดู proper อยู่หมายถึงว่าฟังก็ดูโอเคนะครับใช่พี่คือเพราะ pronunciation เนี่ยต้องไว้ท้ายสุดตอนนี้คือต้องดึง fluency ก่อนแล้วก็ไปที่ grammar แล้วก็อัพคำศัพท์แล้วก็จบด้วย pronunciation โอเคโอเคไหมโอเคค่ะครับผมยังไงก็สู้ๆยังไงก็ทำการบ้านตามที่พี่สั่งแหละลอง record เสียงมาให้พี่ฟังก็ได้นะครับดีไหมหมายถึงว่าหนูก็แบบสมมติหนูทำได้แล้วหนูอยากพูดหนูก็เรคคอร์ดเสียงมาแล้วก็ส่งมาในไลน์ก็ได้เดี๋ยวพี่มานั่งเปิดฟังในคลาสต่อไปพี่ทำแล้วมันโอเคได้ค่ะครับผมโอเค thank you so much see you next week bye bye ขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับ